พันโทหนุนสันสนาคมนะคะผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าการนำสลากดิจิตอลมาจำหน่ายต่อเกินราคาบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานสลากขอแจ้งเตือนประชาชนที่จะซื้อสิทธิ์สลากดิจิตอลจากผู้อื่นให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อต่ออย่างเด็ดขาดเพราะในระบบการจำหน่ายสลากดิจิตอลผ่านแอปเป่าตังจะบันทึกชื่อผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนและให้สิทธิการเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปเป่าตังเท่านั้นดังนั้นเมื่อถูกรางวัลเงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อไม่สามารถโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้ผู้อื่นได้หรือกรณีหากจะมารับสลากที่สำนักงานก็จะต้องใช้ชื่อผู้ซื้อยืนยันตัวตนในการมารับสลากขณะเดียวกันสำนักงานสลากขอแจ้งเตือนผู้ที่ซื้อสลากดิจิตอลและนำไปขายสิทธิ์ต่อผู้อื่นให้ในราคาเกินกว่า80บาทจะมีโอกาสถูกดำเนินคดีฐานขายสลากเกินราคาซึ่งสำนักงานสลากมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสลากใบนั้นใครเป็นผู้ซื้อและใครเป็นเจ้าของโดยหากมีการนำไปขายต่อหรือขายเกินราคาก็จะถูกดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไปค่ะ